วัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ข้อ12ถึง15นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อที่6ถึง11นั้นพระบิดาได้ทรงเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์โดยน้ำโดยพระโลหิตและพระวิญญาณและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในข้อที่12ถึง15ก็ได้พูดถึงความมั่นใจความมั่นใจอย่างไรข้อ12ถึง15ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ตอนนี้ได้พูดถึงคำว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคำว่าชีวิตที่นี้ก็คือชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์บอกว่าผู้มีพระบุตรมีพระบุตรหมายถึงอะไรหมายถึงวางใจพระองค์กระทำตามถ้าผิดสารภาพผิดก็กลับใจใหม่นั่นคือคำว่ามีชีวิตในพระองค์นะครับและเมื่อเรามีชีวิตในพระองค์เรามีความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไรอันที่หนึ่งครับจากพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในข้อ13ข้อความเหล่านี้เขียนถึงท่านบทความทั้งหลายที่เขียนจากพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความมั่นใจในพระเจ้ายิ่งขึ้นและพระวจนะของพระเจ้านั้นถูกรวบรวมเขาเรียกว่าคานนในตั้งแต่ในคริสตจักรยุคแรกมีการคานนพระคัมภีร์เหลือแค่66เล่มจากหนังสือมากมายเหลืออยู่แค่66เล่มเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไม่มีคนมาเอามาแอบอ้างวันนี้มีลัทธิต่างๆนะครับที่เอาเรื่องของพระเยซูมาแอบอ้างและก็บอกว่าพวกเขามีพระคัมภีร์เล่มใหม่ขึ้นมาเช่นมีแว่นตาวิเศษอ่านพระคัมภีร์ฉบับใหม่ของเขานะครับแล้วก็แปลขึ้นมาได้นะครับเช่นไข่มุกล้ำค่าและหนังสือขอสังเกตการของพยานพระโยวาห์นั้นเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้านะครับดังนั้นเองเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าว่าพระคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นความจริงเสมอและพระคำของพระเจ้านั้นเป็นมาจากพระองค์เหตุไรพระคัมภีร์ไม่มีนามของพระเยโฮวาห์ในพระคัมภีร์ใหม่เพราะว่างานวางแผนของพระบิดาพระเยโฮวาห์นั้นสำเร็จแล้วและการควบคุมทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดานั้นสำเร็จแล้วในพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีคำว่าพระเยโฮวาห์เลยมีแต่คำว่าพระเจ้าซึ่งแน่นอนในพระคัมภีร์ถ้าแม้แต่ในภาษาเดิมก็ยังไม่ใช้คำว่าพระเยโฮวาห์ซึ่งใช้คำว่าคือพระเจ้านั่นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราอธิษฐานก็ไม่ได้อธิษฐานในนามของพระเยโฮวาห์เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนเช่นนั้นท่านยอห์นเองได้กล่าวในทำนองนี้ในยอห์นบทที่20ข้อ31ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อเราจะได้เชื่อและมีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าครับพระสัญญาของพระเจ้าได้ย้ำเตือนว่าเรามีชีวิตนิรันดร์โดยพระคำพระเจ้าอันที่สองครับประสบการณ์กับพระคริสต์นอกจากพระสัญญาจากพระเจ้าทำให้เรามั่นใจชีวิตนิรันดร์อันที่สองประสบการณ์กับพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์มีต่ออะไรครับมีต่อการที่พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์ความมั่นใจนั้นคืออะไรครับเมื่อเราทูลขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์อย่าลืมนะครับการอธิษฐานต้องอยู่บนเงื่อนไขกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเราจึงจะได้รับและเมื่อเราอธิษฐานตามพระประสงค์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดฟังเราและเราจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอผมมักจะพูดเรื่องสามเหลี่ยมที่เป็นประจำนะครับอธิษฐานเกิดความคำตอบเกิดความมั่นใจมั่นใจอธิษฐานคำตอบเกิดความมั่นใจมั่นใจเราก็อธิษฐานพระเจ้าประทานคำตอบเกิดความมั่นใจการอธิษฐานจึงเป็นประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เราเองนั้นมีความมั่นใจในพระองค์มากขึ้นถ้าเราไม่อ่านไม่รู้จักพระวจนะไม่เข้าใจพระสัญญาของพระเจ้าก็จะส่งผลให้คำวิงวอนของเรานั้นไม่ไปตามพระประสงค์และสุดท้ายเราจะไม่รับคำตอบและเราจะเกิดความมั่นใจในพระเจ้าดังนั้นเองขอให้พระวจนะเป็นพื้นฐานของความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยขอบใจก่อนครับ